บโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมครับ31มีนาคมนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ อียิปต์ครับชาวอียิปต์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยการเลือกตั้งผู้นำอียิปต์รอบแรกนะครับจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27พฤษภาคมนะครับแล้วก็เป็นที่คาดหมายว่าจอมพลอับเดลอาฟัตตาอันซีซีครับอดีตผู้นำกองทัพที่ก่อรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลอิสลามิสต์ของโมฮัมเหม็ดเมอร์ซีเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับจะสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้อย่างง่ายได้นะครับเป็นการระบุไว้อย่างนั้นตามรายงานระบุว่ารัฐบาลชั่วคราวของอียิปต์ซึ่งขึ้นครองอำนาจหลังการโค่นอำนาจรัฐบาลเมอร์ซีได้ประกาศจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกในวันที่26ถึง27พฤษภาคมนี้นะครับขณะที่การเลือกตั้งรอบชี้ขาดซึ่งยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่ชัดจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนในกรณีที่ผู้ชนะการเลือกตั้งรอบแรกได้คะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับจอมพลอันซีซีได้รับการยกย่องจากบรรดาผู้สนับสนุนให้เป็นบุรุษผู้กอบกู้อียิปต์จากวิกฤตนะครับแต่ถูกมองจากกลุ่มพราดอนภาพมุสลิมว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจที่อยู่เบื้องหลังการโค่นล้มรัฐบาลเมอร์ซีครับที่ถือเป็นรัฐบาลพลเรือนชุดแรกในอียิปต์นะครับที่มาจากการเลือกตั้งเสรีตามคันลองของประชาธิปไตยโดยที่เป็นที่คาดหมายกันว่าจอมพลวัย59ปีรายนี้จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งผู้นำแดนไอยูคุปได้อย่างสะดวกนะครับนั่นเป็นเรื่องที่หลายๆคนคาดคะเนกันไว้จากการที่เขาได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากสื่อทั้งของรัฐและก็ของเอกชนนะครับจนถึงขณะนี้ครับมีผู้สมัครรายอื่นเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ประกาศตัวลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีกับอัลซีซีก็คืออัมดีนซะบะฮีนะครับอัมดีนซะบะฮีนี่เป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายที่เคยได้คะแนนเสียงมาเป็นลำดับที่3ในการเลือกตั้งเมื่อปี2012ที่โมฮัมเหม็ดเมอร์ซีเป็นฝ่ายชนะนะครับทางนี้คณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีอียิปต์ในเดือนพฤษภาคมแถลงเมื่อวานนี้แหละครับแถลงเมื่อวานนี้ด้วยว่าผู้สมัครจะเริ่มต้นหาเสียงได้เพียง20วันนะครับระหว่างวันที่3ถึง23พฤษภาคมนี้เท่านั้นแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันจากการที่ RCC ปรากฏตัวผ่านสื่อของรัฐเป็นรายวันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการปรากฏตัวต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้วนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในอียิปต์นะครับเขาก็บอกว่าปฏิวัติกันเรียบร้อยแล้วยังไงก็ตามบทสุดท้ายแล้วคนที่ปฏิวัติหลักก็ก้าวมาสู่อำนาจมันก็เป็นวงจรแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเป็นวงจรแบบนี้มาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับสำหรับการมองโลกในปัจจุบันกับการขึ้นสู่สถานะแห่งอำนาจนะครับมันมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าขบคิดในกรณีแบบนี้เสมอนะครับมาถึงเรื่องของอะไรล่ะครับของผู้นำเอกวาดอร์นะครับได้ประกาศกล้าวไม่ยอมรับรัฐบาลที่โปรตะวันตกในยูเครนนะครับชี้ได้อำนาจมาไม่ชอบธรรมอันนี้คือไปถึงอเมริกาใต้คือเอกวาดอร์นะครับประธานาธิบดีราฟาเอลโปรเรียแห่งเอกวาดอร์นะครับประกาศไม่ให้การรับรองต่อรัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลที่มีจุดยืนโปรตะวันตกในกรุงเคียฟชุดนี้ได้อำนาจมาโดยมิชอบครับแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ได้รับการยอมรับจากชาวยูเครนทั้งประเทศผู้นำเอกวาดอร์เปิดเผยนะครับระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ประจำสัปดาห์ที่กรุงกิโตนะครับเมืองหลวงของประเทศโดยยืนยันว่าผู้แทนของเอกวาดอร์ได้งดออกเสียงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อวันพฤหัสบดีวันที่27ที่ผ่านมานะครับผ่านมติการประนามนะครับมีมติในการประนามการผนวกไครเมียของรัสเซียเชื่อว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับประธานาธิบดีโกเรระบุว่าเอกวาดอร์จะไม่ให้การยอมรับและจะไม่ยอมเปิดการติดต่อนะครับไม่ว่าในระดับใดต่อยูเครนจนกว่ายูเครนนะครับจะมีรัฐบาลที่ชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากชาวยูเครนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงซึ่งก็รวมถึงประชากรเชื้อสายรัสเซียทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนครับเขาก็ระบุว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของเคียฟนั้นได้อำนาจมาโดยการยึดอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่เอกวาดอร์มิอาจยอมรับได้ครับแต่หากยูเครนประสงค์ได้รับการสนับสนุนจากยูเครนก็ต้องมีรัฐบาลที่ได้รับอำนาจมาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยซะก่อนอันนี้เป็นแนวคิดของกอเรียของกอเรียนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของ
ของเอกวาดอร์ครับทั้งนี้เอกวาดอร์นะครับเป็น1ใน58ประเทศที่งดออกเสียงสนับสนุนมติประรามการจัดลงประชามติในไครเมียเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับไครเมียตอนนั้นเรามาดูกันดีว่าก็ประชามตินี้ก็เพื่อแยกตัวออกจากยูเครนแล้วก็เข้าร่วมกับรัสเซียว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับขณะที่สมาชิกอีก100ประเทศก็เห็นชอบและอีก11ชาติคือรัสเซียอาร์เมเนียเบลารุสโบลิเวียนะครับคิวบาเกาหลีเหนือนิการากัวซูดานซีเรียนะครับซีเรียเวเนซุเอลาและซิมบับเวก็ขัดขานครับอย่างไรก็ดีครับมติของสมัชชาใหญ่ของ UN ไม่ถือว่ามีผลผูกพันในทางกฎหมายนะครับซึ่งแตกต่างจากมติของคณะมนตรีความมั่นคงแต่ถึงกระนั้นรัฐบาลรัสเซียก็ได้แถลงประณามมติดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นความพยายามของ UN ในการสร้างบรรยากาศแห่งการเผชิญหน้าและไม่เคารพต่อความต้องการที่แท้ของชาวไครเมียครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับไม่เคารพต่อความต้องการที่แท้ที่แท้จริงของชาวไครเมียครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกหนึ่งที่สิ่งที่ถูกกล่าวถึงกันค่อนข้างมากนะครับในประเทศที่ไม่เห็นด้วยนะครับในภาวะแบบนี้ที่เม็กซิโกครับเรื่องเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่มันบาดความรู้สึกอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เม็กซิโกครับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ผู้มีอำนาจของเม็กซิโกได้เปิดเผยเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับว่าพบเด็กมากกว่า370คนถูกกระบวนการลอบนำผู้อพยพนะครับเข้าเมืองผิดกฎหมายทอดทิ้งขณะที่พยายามลักลอบเข้าสหรัฐครับสถาบันการอพยพแห่งชาติเม็กซิโกนะครับในชื่อย่อว่า INM นะครับระบุว่าภายในช่วงเวลาเพียง1สัปดาห์ของเดือนมีนาคมได้ตรวจพบเด็กจำนวนมากนะครับซึ่งเดินทางมาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอเมริกากลางนะครับ INM ระบุในคำแถลงว่าในจำนวนดังกล่าวเนี่ยมีเด็กราว163คนถูกทอดทิ้งเนื่องจากไม่มีสมาชิกในครอบครัวนะครับหรือคนที่รู้จักที่เป็นผู้ใหญ่ร่วมเดินทางมาด้วยครับในหลายๆกรณีนะครับเด็กๆถูกนำมานำทางที่ได้รับการว่าจ้างในอัตราตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ถูกทอดทิ้งไว้ตามจุดผ่านแดนที่มีสภาพอันตรายนะครับแล้วก็ดูไม่ปลอดภัยเลยครับ INM ได้บอกว่าในช่วงวันที่17ถึง24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้พบเด็กเหล่านี้ในพื้นที่14รัฐนะครับเพราะว่าไม่ได้แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุและสัญชาติของพวกเขาคำแถลงของสถาบันแห่งหนึ่งก็ระบุว่าเด็กๆมีอาการอ่อนเพลียมากนะครับเป็นการอ่อนเพลียขั้นรุนแรงบาดเจ็บที่เท้าขาดน้ำแล้วก็จำอะไรไม่ได้ครับทั้งยังไม่สามารถทราบว่าพวกเขาถูกทิ้งไว้ที่ไหนครับอันนี้เป็นประเด็นหลักๆเลยครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับผู้มีอำนาจของแดนจังโก้เนี่ยแหละครับคือเม็กซิโกนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพวกลักลอบค้ามนุษย์ที่อาจมีส่วนผัวพันไว้ได้9คนครับนอกจากนี้ INM ยังระบุว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับจำนวนเด็กที่ลักลอบเข้าเมืองทางช่องผ่านแดนในเม็กซิโกตามลำพังได้ทะยานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับในแต่ละปีครับจะมีผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายราว 140,000 คนครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากชาติอเมริกากลางนะครับแล้วก็พยายามลักลอบเข้าสหรัฐผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายในเม็กซิโกนี่แหละครับทั้งนี้ผู้อพยพจำนวนมากก็มีเด็กร่วมเดินทางมาด้วยครับและอาศัยไกด์ผีนะครับอาศัยไกด์ผีนำทางข้ามชายแดนเข้าไปยังสหรัฐบ้านเรานี่ก็มีแบบนี้นะครับพื้นที่เหล่านี้เรียกว่าพื้นที่เปราะบางนะครับจะมีคนนำ นำมนุษย์นี่แหละครับเข้ามาค้าขายกันนะครับมาค้าขายค้ามนุษย์กันก็บ้านเรานี่ก็อยู่แถวภาคตะวันตกอะไรต่างๆนี่ก็เยอะแยะนะครับตะวันตกตะวันออกนี่ก็เห็นสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมากภาคเหนือก็มีนะครับก็มีบ่อยครั้งครับที่ผู้อพยพเหล่านี้ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรที่เข้ามาจี้ปล้นนะครับไม่ได้ไปถึงเป้าหมายไม่ได้ไปถึงความหวังนะครับถูกแก๊งอาชญากรเข้ามาจี้ปล้นเข้ามาขู่กันโชคเข้ามาข่มขืนนะครับเอามารักพาตัวแล้วก็ถึงขนาดถูกฆาตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นชีวิตนะครับต้องบอกว่านี่คือชีวิตแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ต้องพบกับภาวะอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นส่วนที่สำคัญนะครับบางคนก็ระบุถึงว่าอเมริกันในเวลาเจอผู้ลี้ภัยมันก็ยิงทิ้งนะครับก็ยิงทิ้งกันเลยแล้วก็มันก็มีส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับพอเห็นภาพเหล่านี้เขาบอกเส้นทางเดินสำหรับเส้นทางของการอพยพเนี่ยแหละมันเป็นเส้นทางอันตรายเป็นเส้นทางที่เปราะบางนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งดูเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ดูแบบนี้ก็แล้วกันครับนั่นคือเกิดขึ้นที่เม็กซิโกนะครับมาอยู่ที่ใกล้ๆเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลพม่าได้ปฏิเสธไม่ให้ชาวมุสลิมนะครับลงทะเบียนในฐานะชาวโรฮิงญานะครับในการสำรวจ
มโนประชากรครั้งแรกในรอบ30ปีท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับที่ประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งนับถือศาสนานะครับหรือนับถือศาสนาที่ต่างออกไปนะครับทั่วประเทศครับนายเยฮุสนะครับโฆษกรัฐบาลพม่าได้ระบุว่าจะไม่รับลงทะเบียนให้กับครอบครัวใดก็ตามที่ระบุตนว่าเป็นชาวโรฮิงญานะครับแต่จะใช้คำว่าชาวเบงกอรีซึ่งเป็นคำที่เรียกผู้อพยพมาจากบังกลาเทศครับเพราะไม่มีชาวโรฮิงญาในประเทศนี้นะครับที่พม่าระบุไว้อย่างนั้นความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากชาวพุทธชาตินิยมในเมืองซิตูเวรัตยาไข่นะครับประกาศคว่ำบาตรการสำรวจสมโนประชากรครั้งนี้เนื่องจากไม่พอใจคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนาครับรวมถึงเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะยอมรับชาวโรฮิงญาในฐานะประชากรแล้วก็มีสิทธิ์ทางการเมืองครับทางนี้ความรุนแรงระหว่างประชาชนชาวพุทธและมุสลิมในประเทศพม่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดนั้นชาวพุทธก่อการจราจรประท้วงที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยของสหประชาชาตินะครับซึ่งเรารู้จักกันในนามย่อว่า UNSCR นะครับเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาการประท้วงครั้งนี้ก็เนื่องจากไม่พอใจที่ให้ความช่วยเหลือกับชาวมุสลิมโรฮิงญาจนเป็นเหตุให้มีเด็กหญิงวัย11ขวบเสียชีวิต1รายครับคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าไม่รับรองโรฮิงญาเนี่ยโรฮิงญาจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับในฐานะของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่ถือว่าขมขื่นและบาดเจ็บมากนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ผลักดันออกไปโรฮิงญาในบ้านเรานี่ก็เยอะนะครับท่านนโยบายอะไรมันมีภาวะอะไรต่างๆเกิดขึ้นแบบนี้ก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องนึงที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนั้นต้องจับตามองนะครับมันไม่ใช่แค่นี้แหละครับการลักษณะของการถูกเหยียดหยามกันเนี่ยแต่ว่าเขาก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีผลต่อการดำรงอยู่ในประเทศมันจะมีผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับต่อไปในอนาคตถ้าไปมองในเชิงมนุษยธรรมเสียมากก็อาจจะมีอย่างนั้นได้นี่คือประเทศนั้นๆก็ต้องยอมรับไปนะครับอย่างบ้านเราก็ต้องบอกว่าจะต้องมาแย่งอาชีพกันแต่ว่าอย่างไรพม่าเนี่ยบอกว่าไม่มีโรฮิงญามีแต่เบงกอรีมันจะบอกไว้เลยว่าเบงกอรีนี่มาจากบังกลาเทศนะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ดูพวกที่มาย่างปลาหมึกขายในบ้านเรามาขายโรตีมาอะไรต่างๆนี่ก็มีส่วนนะครับของเป็นที่เป็นโรฮิงญาเยอะครับพวกนี้ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาของการอพยพข้ามชาติเนี่ยมันยังมีอะไรให้เราต้องศึกษากันอีกเยอะนะครับก่อนที่จะวิเคราะห์อะไรลงไปจริงๆแล้วก็บอกถึงว่ามันควรจะมีแค่นี้นะครับหรือเป็นแค่นี้ก็พออันนี้มาถึงเรื่องของที่ทั่วโลกก็ยังจับตามองอยู่นะครับมันก็ยังให้คำตอบอะไรได้ยากพอสมควรนักวิทยาศาสตร์จีนนะครับคาดว่าการปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MS370 ของมาเลเซียเนี่ยอาจจะยืดเยื้อและใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการบินนะครับไอ้หน้าความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แล้วครับบรรดานักวิทยาศาสตร์จีนนะครับกล่าวแสดงความเห็นต่อภารกิจการค้นหาเครื่องบิน Boeing 777เที่ยวบิน MH370 นะครับของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งก็บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า200ชีวิตครับเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งที่เราก็รับทราบกันดีนะครับแต่ว่าประสบเหตุหายไปอย่างลึกลับแล้วก็ยังคงอยู่ภายใต้ปฏิบัติการการค้นหาของนานาชาติโดยระบุว่าภารกิจนี้อาจต้องใช้ทุนทรัพย์หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับนักประวัติศาสตร์ได้เปรียบเทียบกรณีของเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์นะครับสัญชาติฝรั่งเศสที่เกิดเหตุสูญหายไปเมื่อ5ปีก่อนซึ่งใช้เวลาค้นหามากกว่า2ปีครับโดยเจ้าเฉาฟังนะครับเจ้าเฉาฟังเนี่ยเป็นนักสมุทรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์แห่งชาติจีนเมืองชิงเต่านะครับมณฑลซานตงที่ชี้ว่าค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีเที่ยวบิน MS370 นี้น่าจะเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้ฝรั่งเศสระบาซูทุ่มเงินมากกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อเสาะหากล่องดำของเที่ยวบิน Air France 447นะครับซึ่งจมลงในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อปี2552นะครับ5ปีที่แล้วระหว่างบินจากกรุงปารีสไปยังนครริโอเดอเจเนโรของบราซิลนะครับโดยท้ายที่สุดภารกิจก็ยุติลงอย่างเป็นทางการหลังใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำสำรวจพื้นที่ใต้ทะเลลึกและพบศพผู้โดยสารจำนวน50รายครับจากทั้งหมด228รายในตอนนั้นครับ
เจ้าได้กล่าวไว้ว่าบางคนคาดว่าประเทศจีนเพียงชาติเดียวก็หมดเงินไปหลายร้อยล้านหยวนแล้วยิ่งหากระยะเวลายืดยาวไปอีกเป็นปีนะครับแม้แต่เงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะไม่เพียงพอกับการคงความพยายามของนานาประเทศเอาไว้นะครับนั่นเป็นคำกล่าวของเจ้าเฉาฝั่งครับจีนได้ส่งกองเรือรบร่วม10ลำนะครับเข้าร่วมภารกิจขณะที่ชาติอื่นๆอาทิออสเตรเลีย5ลำมาเลเซีย6ลำอังกฤษ1ลำนะครับซึ่งเรือแต่ละลำนั้นมีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงอย่างน้อย 1,000 หยวนนะครับหรือราว 5,000 บาทต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมง 5,000 บาทต่อชั่วโมงครับตลอดจน ดาวเทียมของจีนตอนนี้ก็ขึ้นไปช่วยเหลือใน20ดวงนะครับซึ่งแต่ละดวงก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ4ปีมีค่าใช้จ่ายราว400ล้านหยวนนะครับราว 2,000 ล้านบาททำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดพุ่งสูงกว่า 1,000 ล้านหยวนซึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าเฉาฝั่งนักสมุทรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์แห่งชาติจีนเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงได้ระบุเอาไว้ครับขณะที่นักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัยการบินพลเรือนแห่งชาติจีนนะครับซึ่งปฏิเสธจะเปิดเผยนามเห็นด้วยว่าค่าใช้จ่ายของภารกิจการค้นหาครั้งนี้อาจจะเกินกว่าเมื่อครั้งที่เที่ยวบินแอร์ฟรานซ์หลายเท่าตัวนะครับแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายนี่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนายอิซามูดินฮุสเซนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียก็กลับเน้นย้ำว่ามาเลเซียจะไม่ถกเถียงประเด็นดังกล่าวกับชาติผู้เกี่ยวข้องนะครับเราก็ถือว่าทั้งหมดคือการพยายามค้นหาเครื่องบินที่สูญหายให้เจอโดยมาเลเซียไม่คิดจะยกเรื่องเงินทองเข้ามาพูดคุยแต่อย่างใดนะครับ นี่ก็เป็นประเด็นที่เราติดตามกันทั่วโลกนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมาเจาะนะครับว่าเราใช้งบไปเท่าไหร่ในการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายไปครั้งนี้นะครับ นะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมาเลเซียก็กลับเน้นย้ำว่ามาเลเซียจะไม่ถกเถียงประเด็นดังกล่าวกับชาติผู้เกี่ยวข้องนะครับนั่นเป็นคำกล่าวของอิซามุดินฮุสเซนครับแล้วก็ทั้งหมดคือการพยายามค้นหาเครื่องบินที่สูญหายให้เจอนะครับโดยมาเลเซียไม่คิดจะยกเรื่องเงินเข้ามาพูดคุยใดๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มาเลเซียระบุครับผมเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดแห้งหวัดแดดไปแล้วครับทำให้มันระคายคออยู่พอสมควรทีเดียวนะครับตอนนี้เขาบอกว่าหวัดแดดนี่จะเป็นนานครับจะเป็นนานแล้วก็จะทำให้อะไรนะครับป่วยเรื้อรังอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องขอไปท่านฟังทุกท่านนะครับที่ผมทำรายการไปก็จะบอกมีอาการที่จะคอแห้งนะครับคันคอแห้งครับทีนี้มาพูดถึงว่าคนเราเนี่ยนะครับมีความต้องการที่ไม่เคยสิ้นสุด ทั้งที่พอรู้ว่าเมื่อได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วนะครับก็จะเกิดปัญหาก็ยังอยากได้กันนะครับนี่เรากำลังจะพูดถึงตึกสูงราฟานะครับเป็นหนึ่ง นะครับที่อยากจะกล่าวทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้เกิดการแข่งกันสร้างขึ้นหนักหนานะครับในโลกของเราเนี่ยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือเมื่อ60ปีที่แล้วครับตึก Empire State ของสหรัฐอเมริกาก็ที่สูงแค่300กว่าเมตรนะครับครองตำแหน่งตึกสูงที่สุดมานานนะครับจากนั้นก็ถูกแซงหน้าโดยตึกในประเทศตัวเองบ้างหรือโดยไต้หวันบ้างนะครับล่าสุดก็เป็นตึกของดูไบที่สูงกว่าครับแล้วตึกของดูไบก็กำลังจะถูกลดระดับลงนะครับถูกร่วงลงเมื่อถูกเบียดด้วยตึกในซาอุดีอาระเบียนะครับที่สร้างเป็นหออเมริกาแต่ยังไม่ทันไรก็มีตึกหนึ่งที่กำลังจะขึ้นที่ซาอุเหมือนกันที่สูงกว่านะครับคือสูงด้วยความสูง1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรก็เท่ากับ 1,000 เมตรนะครับก็เชื่อว่าแม้ถูกผู้สร้างเองก็หาเหตุผลดีๆมาอธิบายได้ยากนะครับในกรณีนี้ว่าทำไมถึงต้องสร้างตึกสูงในขนาดนั้นนะครับจาก300เมตรตอนนี้เป็น 1,000 เมตรนะครับก็มันก็หาเหตุผลไม่ได้นอกจากว่าอยากดังนะครับอยากทำลายสถิติก็เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งก็คงคล้ายกับ Chinese Dream ในวันนี้ Chinese Dream ก็คือฝันของคนจีนนะครับเมื่อก่อนเราได้ยินแต่คำว่า American Dream นะครับอะไรคือสิ่งที่คนจีนโดยทั่วไปต้องการในวันนี้คำตอบก็คือความรวยนะครับแต่วิธีง่ายๆที่จะแสดงความรวยของจีนในวันนี้คืออะไรครับคำตอบก็คือรถเก๋งส่วนตัวครับอันนี้ต้องเป็นคำถามที่คล้ายๆบ้านเรานะครับว่าอะไรคือสิ่งที่คนจีนทั่วไปต้องการในวันนี้คำตอบคือความรวยครับแต่วิธีง่ายๆที่จะแสดงความรวยของคนจีนในวันนี้ก็คือรถ
ส่วนตัวครับวันนี้จีนมีประชากร 1,300 ล้านคนนะครับถือว่ามากที่สุดในโลกนะครับส่วนรถในจีนซึ่งมีอยู่137ล้านคันก็คงมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันครับเมื่อปีที่แล้วครับปี2013นะครับยอดขายรถในจีนคือ 21.9 ล้านคันครับแซงหน้าสหรัฐนะครับซึ่งมียอดขายแค่15ล้านคันปี2556กับ2013ปี2556เนี่ยก็มีรถยอดซึ่งมียอดขายแค่15ล้านคันนะครับรถในจีนในยี่ห้อและรุ่นต่างๆรวมได้600กว่ารุ่นในปีที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐมีแค่300รุ่นเศษๆเท่านั้นครับจีนมี600กว่ารุ่น600กว่ารุ่นนะครับขณะเดียวกันครับคนจีนต้องพบกับจุดจบเสียชีวิตบนท้องถนนสูงถึง 275,000 คนกว่าคนต่อปีนะครับ 275,000 คนบ้านเรานี่สงกรานต์ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าจีนพอไปดูที่จีนเนี่ยโอ้โหแต่ต่อปีนี่ค่อนข้างเยอะครับ 275,000 คนต่อปีส่วนคนอเมริกันนั้นตายเพราะรถยนต์แค่ 35,000 คนเท่านั้นนะครับอเมริกันครับ อเมริกากับจีนนี่ต่างกันค่อนข้างเยอะ 35,000 กับ 275,000 คนต่อปีครับและแม้ว่าจะคิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนประชากรคนจีนก็มียอดคนเสียชีวิตสูงมากมากครับมีคนคิดกันเล่นๆล่วงหน้าวันนี้คนอเมริกัน3คนจะมีรถ2คันนะครับส่วนจีนในวันนี้10คนจะมีรถแค่1คันนะครับฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหากคนจีนมีรถกันมากกว่านี้หรือใกล้เคียงคนอเมริกันนะครับเพราะดูคนจีนมีลักษณะในเรื่องรถที่น่ากลัวมากคือคิดว่ารถคือสิ่งที่โชว์สถานะสังคมของตนครับเป็นสิ่งที่โชว์สถานะทางสังคมของตนนะครับต้องมีให้ได้ไม่มีถือว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครับและแม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามจำกัดจำนวนรถลงนะครับโดยหาทางให้คนซื้อยากขึ้นนะครับและซื้อแล้วก็วิ่งทุกวันไม่ได้ด้วยการดูป้ายทะเบียนก็ตามนะครับแต่ว่าคนก็ยังถือเป็นค่านิยมไปซะแล้วครับก็คงไม่ต่างจากบ้านเรานะครับต้องบอกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าคนรถคือสิ่งที่โชว์สถานะทางสังคมของคนไม่มีไม่ได้นะครับในที่สุดแล้วนะครับการจำกัดอะไรต่างๆมากมายของจีนเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเมื่อคันนี้ป้ายทะเบียนนี้ขับไม่ได้ทุกวันครับสมมุติคันนี้ ที่มีอยู่ก่อนนี้ขับไม่ได้ทุกวันก็ต้องหาคันที่สองนะครับจะได้เอามาขับสลับกันหมายเลขมันไม่ตรงกันนะครับก็สลับกันได้ที่คู่อะไรแบบนี้ก็สามารถเอามาสลับแค่นี้จะมีคันเดียวก็เลยมีสองคันนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้ไหนแรงผลักดันตรงนี้มันสูงครับก็เลยคิดกันแบบนี้แหละครับพอคิดกันแบบนี้ขึ้นมาปัญหามันก็เกิดอีกทั้งรัฐบาลและชาวบ้านนะครับก็ถือว่าเดือดร้อนกันมาด้วยกันนะครับและนี่ถึงเรียกกันว่า อะไรก็ตามถ้ามันเป็นความฝันไปแล้วนะครับมันห้ามยากนะครับอันนี้คือChinese Dream นะครับซึ่งหวังจะมีรถนะครับไม่มีไม่ได้ในบ้านเราก็มีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันครับไม่มีก็ไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมาพิจิตรวิเคราะห์กันนะครับว่าต่อไปเป็นอย่างไรนี่คือโลกของวัตถุนิยมครับมันกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาครอบงำความรู้สึกของมนุษย์ไปซะแล้วครับแล้วมาถึงเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้มาเฟียที่เราคงรู้จักกันดีนะครับดูหนังแก๊งสเตอร์ทั้งหลายตั้งแต่ Godfather เป็นต้นมาเนี่ยก็เรียกร้องให้มาเฟียหยุดทำสิ่งชั่วร้ายครับในโอกาสที่พระองค์ทรงพบกับครอบครัวและญาติเป็นเหยื่อของแก๊งมาเฟียเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนานพอสมควรแล้วแต่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจนะครับการร้องขอนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมของศาสนาจักรโรมันแคทอลิกนะครับโดยมีผู้ร่วมเข้าในการสวดมนต์ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปามากกว่า 1,000 คนครับในพิธีที่จัดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้กับนครวาติกันนะครับซึ่งก็มีการอ่านรายชื่อเหยื่อของความรุนแรงที่ก่อโดยแก๊งมาเฟีย842คนนะครับรวมถึงโจวานนี่ฟันโคเน่โจวานนี่ฟันโคเน่เนี่ยเป็นผู้พิพากษาต่อต้านมาเฟียที่ถูกลอบสังหารนะครับโดยการระเบิดรถยนต์เมื่อปี2535และเด็กอีกจำนวนมากครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญครับพระองค์ทรงส่งสารไปถึงแก๊งอาชญากรรมของอิตาลีนะครับให้ละทิ้งเงินเปื้อนเลือดใช้คำนี้เลยนะครับบ้านเรานี่ก็ชอบที่จะเป็นมาเฟียกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าท่านก็บอกว่าไม่ทำให้คนพบทางไปสู่สวรรค์เงินเปื้อนเลือดนะครับโดยทางบาทหลวงมาเซโลคอสซี่รองประธานสมาคมริเบราต่อต้านมาเฟียก็เปิดเผยว่า
สมเด็จพระสันตะปาฏิต้องการนะครับต้องการที่จะเน้นย้ำให้เข้าใจตรงกันว่าศาสนาจักรกับมาเฟียศาสนาจักรกับการคอร์รัปชันและศาสนาจักรกับสิ่งผิดกฎหมายไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้อย่างแท้จริงนะครับมันไปกันไม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดตอนนี้แก๊งสเตอร์นี่กลายเป็นแฟชั่นต้องบอกว่าแฟชั่นทางวัฒนธรรมแฟชั่นไปแล้วนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็สถาปนาตัวเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ไถผู้ราชการกลายเป็นมาเฟียซะเองอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากในโลกนี้นะครับจนศาสนาจักรลุกขึ้นมาต่อต้านนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีในฐานะของการอยู่ร่วมกันบนโลกนี้ครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับวันจันทร์ที่31มีนาคมวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมเราผ่านไตรมาสแรกของปีไปแล้วครับท่ามกลางความสูญเสียอะไรมากมายโดยเฉพาะในประเทศของเรานะครับแต่โลกก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกมากเกิดอะไรขึ้นก็มากนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมานั่งดูและถอดรหัสโลกร่วมกันนะครับผมสกุลวิทยาทันเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับพบโลก